สวัสดีปีใหม่ครับทุกคนผมน็อตนะครับแล้ววันนี้เรามาอยู่กันในเอ้าชิบหายลืมเปิดกล้องแป๊บนะครับใจเย็นๆไม่ได้เปิดนานไม่ได้เปิดนานขอโทษครับเอ้าเสียงหายแป๊บนะอุ๊ยกูหายตัวได้ไอ้เพิ่งสังเกตเห็นดีๆเฮ้ยอุ๊ยเรามีการเฟดดิ้งนะทุกคนเฮ้ยแบบอ้อยหายอ้อมาเฮ้ยแป๊บนึงนะแล้วถ้าเกิดผมเล่นแบบนี้ล่ะแป๊บนะไม่ได้คุณสตาร์คผมยังไม่อยากตายไม่ได้ไหมเออว่ะเท่ดีเงี้ยก็แล้วแต่สวัสดีนะครับผมทุกคนสวัสดีปีใหม่ปี2020และนี่คือวิดีโอแรกนะครับผมของปีนี้กว่าจะเริ่มอัดกันก็วันเสาร์ที่11นะครับผมเกมนี้ The White Door นะครับผมก็ประตูขาวแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับเกมนี้เป็นเกมนะครับผมจากผู้สร้างลัสซี่เล็กและ Cube Escape นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกมมันเป็นยังไงนะครับเพราะมันหลุดโผจาก Cube Escape และ Lusty Lake ไปเลยครับมันเป็นการขึ้นซีรีส์ใหม่แค่อาจจะเป็นจักรวาลเดียวกันแต่ไม่รู้เกี่ยวข้องกันขนาดไหนนะครับผมแล้วผมก็นายน็อตนะครับคือไฟหลอดนี่มันขาดนะครับหน้าซีกนี้มันจะดำหน่อยนะครับไงก็แล้วแต่โอเคว่าแต่ผมกดเล่นยังไงอะอุ๊ยประตูเปิดได้กูอัดแล้วใช่มั้ยวันที่1ผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันนานขนาดไหนนะครับแต่ซื้อมามา70กว่าบาทครับมันลด 15% นะขนาดนี้ให้ลากหัวมึงออกมาเหรออ๋อโอเคครับไม่สอนกูเหรอเรากดเพื่อเดินเรื่องการทักทายอะไรมากมายคงไม่ต้องนะครับเพราะเราเห็นหน้าแล้วจำกันได้อยู่แล้วโอเคครับตารางของเรานะครับผมเราคือคนไข้ชื่อว่าโรเบิร์ตฮิลนะครับผมวันที่14เดือน8 1972นะครับสถานะสับสนตอนเช้าตื่น8โมงเช้าไปกินข้าวเช้าอาจารย์ให้ครับเผื่อน่าจะเป็นทูตอเรียลง่ายๆครับลากเพื่อดื่มลากเพื่อดื่มดื่มกาแฟดื่มน้ำกินข้าวเช้าอันนี้ต้องคลิกครับผมลืมใส่ผงอะไรก็ไม่รู้สักอย่างอ๋อมีผงกาแฟกับเหมือนกับเป็นใบเสร็จนะครับผมมีโดนัทกับกาแฟอย่างละแก้วแต่ผมลืมเติมน้ำตาลช่างมันครับไม่ใช่เรื่องใหญ่งั้นต่อไปผมต้องไปดูแลตัวเองหรือว่าเซลฟ์แคร์นะครับผมก็ผมเล่นเลยนะผมไม่รู้เรื่องนะครับผมรอเกมนี้อยู่แล้วมาถึงผมก็เล่นเลยแล้วกันครับก่อนจะไม่ว่างอีกช่วงปีนี้ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เข้า1มกราคมมางานของผมงานส่วนตัวนะไม่ใช่งาน YouTube ยุ่งมากนะครับทุกคนมีวันเนี้ยวันเสาร์ก็พอเคลียร์เวลาว่างนะครับวันเด็กคนหนึ่งเขาหยุดกันเราก็เลยมีเวลามาทำคลิปนะครับหลักๆเซลฟ์แคร์ดูแลตัวเองน่าจะเปิดน้ำล้างหน้าหน้ามึงเช็ดหน้าหรือเช็ดกระจก เสียงมันเช็ดกระจกแล้วก็แปรงฟันซ้ายขวา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 สะอาดแล้วปิดน้ำขอบคุณผมต้องนี่หน่อยไหมอ่ะอื้อหือสงสัยจะกินน้ำน้อยเหลืองเชียวโอเคครับไปก่อนนะครับเช็คนิดนึงว่าเราทำอะไรอยู่ต่อไปต้องไปเช็คอัพหรอเช็คอัพอะไรมีเช็คอัพก็คือเหมือนกับตรวจสอบนะครับผมฝึกฝนเรื่องความทรงจำอาหารเย็นrecreation สร้างใหม่แล้วก็นอนเช็คอัพเหรอครับหมายถึงแต่งตัวป่ะวันที่20คือวันประตูขาววันที่14คือกากบาทวันนี้คือวันที่14นะครับผมคือวันนี้ผมอาจจะต้องเล่นไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่20ในความหมายที่ผมรู้สึกนะครับโอเคเช็คอัพrecreation จะเปิดตอน 20:00 โอเคครับน่าจะเป็นเช็คอัพคือแต่งตัวมั้งผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะครับอันนี้เรานะครับผมเหมือนจะเป็นโรงงานอาหารนกนะครับผมฮิวโรเบิร์ตนะครับผมเกิดวันที่6เดือน7 1931อาจจะมีประเด็นสักอย่างเกี่ยวข้องนะครับถ่ายภาพเก็บไว้ก่อนนี่คือโรเบิร์ตเราสามารถลากเก็บอ๋ออ่านได้มาจากจอห์นสันเบิร์ดฟู้ดนะครับผมเป็นโรงงานอาหารนกนะครับผมโอเคหลักๆถ้าตรงนี้ไม่เกี่ยวเงินตู้นี่ล่ะโอเคมีตัวทีมีสัญลักษณ์ครับซึ่งต้องปลดล็อกครับตามนั้นไปยังไม่มีคำใบ้ครับเดี๋ยวผมค่อยมาดูคอมพิวเตอร์นะครับข้างนอกมันมีเป็นซี่กรงครับแสดงว่าเราอยู่ในคุกหรือสถานที่สักอย่างทักทายนกก็หนีไปโอเคไงก็แล้วแต่อ๋อเช็คอัพคืออย่างนี้เหรอตรวจสอบนะครับครับครับป้า
สวัสดีคุณฮิวอ๋อได้เจอคุณตื่นสักทีคุณอาจจะรู้สึกสับสนนิดหน่อยคือแบบว่ามันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะคุณพอจำได้บ้างไหมคุณชื่ออะไรเหรอโรเบิร์ตฮิวนะครับทุกคนมี6ช่องนะครับผม R O B E R T โรเบิร์ตนะครับผมปีนี้ปี1972ฮะ1972นะครับโชคดีที่เราดูไว้อยู่แล้ววันนี้คือวันที่เดินไปหาได้ไหมแป๊บนะครับวันนี้คือวันที่14เดือน8โอเคครับเช็คอัพต้องตอบใหม่เหรอต้องตอบอ๋อไม่ใช่ครับต้องคุยใหม่ต้องคุยใหม่วันที่14เดือน8เอาไม่ถามเดือนท่องซะขึ้นใจขอบคุณนะโรเบิร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเช็คใหม่ฮะอย่าลืมปฏิบัติตามโปรแกรมด้วยล่ะเอาป้าฟาสต์ฟอร์เวิร์ดเหรอตอนนี้กี่โมงละต่อไปฝึกฝนเรื่องความทรงจำนะครับผมโรเบิร์ตฮิลทุกคนจำไว้นะครับโรเบิร์ตฮิลนะ1972โอเคเราเป็นพนักงานจากโรงงานอาหารกระป๋องอาหารนกอะไรก็ว่ากันไปคุณอยากจะเริ่มเทสไหมไม่ใช่ก็ไม่แน่ไม่มีปัญหาครับลองดูก่อนนี่ผมไปของผมเรื่อยๆหน้าผมคงไม่ได้บังสักมุมใช่ไหมไงก็แล้วแต่นี่คือวงกลมครับหน้าตาเหมือนโดนัทคุณเห็นเป็นอะไรผมเห็นเป็นโดนัทครับคุณเห็นเป็นอะไรผมเห็นเป็นสี่เหลี่ยมอาจจะเป็นเฟรมไม่ใช่เฟรมเพราะมันทึบๆเฟรมคือกรอบรูปนะครับเราเห็นเป็นกล่องถึงมันจะไม่มีมิติด้านลึกแต่มันก็คือสี่เหลี่ยมผมเห็นเป็นอะไรผมเห็นเป็นต้นไม้กระถางที่มีต้นไม้นะครับผมเห็นเป็นแพลนแย่ผมเห็นเป็นอะไรผมเห็นเป็นเฟรมที่มีจะงอยออกมาหน่อยผมเห็นเป็นเฟรมใช่ผมเห็นเป็นอะไรชิบหายแล้วหัวคีเปอร์ป่ะเนี่ยนึกหน่อยสิเอาแล้วความทรงจำในไมค์ครับเริ่มกลับมามันเห็นเมาส์ใช่ไหมไม่เห็นเมาส์ใช่ไหมนี่คืออะไรวะกลับไปดูช้อยกันสี่เหลี่ยมจุดสองจุดและจุดใหญ่สี่เหลี่ยมจัตุรัสลำโพงครับลำโพงมันจะมีซาวูเฟอร์แล้วก็ทวิตเตอร์2ตัวน่าจะใช่ครับน่าจะเป็นสปีกเกอร์โอเควงกลมเหรียญแล้วกันตัวเชี่ยอะไรเนี่ยหน้าตาเหมือนกระจัวน้ำอะใครเคยเห็นกระจัวน้ำปะผมไม่รู้มันคืออะไรอะให้รู้ว่านกวะนี่อาจจะเป็นขานกก็ได้ผมมองกลับว่ามันเป็นหัวอย่างนี้ได้เป็นกระจัวน้ำนี่คือหางกระจัวนี่คือหัวกระจัวแต่น่าจะเป็นนกมากกว่าเบิร์ดตอบถูกให้กด enter เย้โอเคอื่นๆนะครับทุกคนผมไม่ได้อัดคลิปมานานมากผมแค่อยากเล่นแล้วผมก็อัดเลยแล้วกันพอรู้ว่าคนก็น่าจะรอดูเกมซีรีส์นี้อยู่นะครับแต่เขาไม่ได้บูทที่ลัสตี้หรือว่าคิวบ์นะครับมันขึ้นที่ใหม่คือ The White Door เลยนะครับโอเคประตูขาวนะครับอาจจะเป็นคนอเมริกันนะครับเลยจะขาวๆหน่อย ไงก็แล้วแต่นะครับดินเนอร์เฮ้ยอเมริกันขาวไหมก็ไม่เคยเห็นนะครับไงก็แล้วแต่ดินเนอร์มียา1เม็ดถ้าผมไม่กินยาจะเป็นยังไงอุ๊ยอ๋อวิธีการซูเส้นทำแบบนี้นี่เองแล้วก็น้ำผมต้องกินยาด้วยไหมอะสเตตัสอัปเดตไหมไม่อัพยาก็ยาอะนั่นประตูโอเคครับยาก็ยาอร่อยก็ดีขอบมึงนะครับผมต่อไป recreation เฉพาะตอน2ทุ่มแล้วตอนนี้กี่โมงลืมไปดูครับตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่มนะครับ2ทุ่มต้องเช็คด้วยสภาพหน้าตาตอนนี้เป็นยังไงถ้า2ทุ่มจริงข้างนอกต้องมืดนะครับที่ผมกำลังคิดดูนะครับผมว่าเกมมันกำลังหลอกผมทำอะไรสักอย่างหรือเปล่าซึ่งก็มืดจริงๆโอเควันแรกคงยังไม่มีอะไรเท่าไหร่นะครับผมปะ recreation เฉพาะ2ทุ่มทำไม recreation เป็นดัมเบลอะ1 2 3 4 5 6 78เซตนึงเอาสัก14ก็พอนะสนุกจังอ่ะปล่อย
ปั๊บนะครับผมเข้าใจความหมายผิดเหรอ recreation คืออะไร Google Translate จ๋าถ้าผมเข้าใจผิดจะได้แก้ทันนะครับผมอ๋อ recreation หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจสันทนาการการละเล่นสาระบันเทิงอ๋อกูเพิ่งรู้โอเคกันแก้ใหม่นะครับทุกคนใครรู้อย่าเพิ่งเม้นด่าครับความรู้ใหม่นะครับไงก็แล้วแต่ปะคราวนี้ต้องทำอะไรต่อครับ recreation หมายถึงการพักผ่อนหย่อนใจอ๋อ sleepผมไม่รู้มันให้เล่นกี่คืนนะครับผมไม่รู้ผมจะเล่นม้วนเดียวจบหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าผมอัดแล้วหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมครับอัดแล้วมา11นาทีป่ะครับนอนนอนลูดผ้าขึ้นอ๋อหรือว่าเรื่องราวมันจะเริ่มหลังจากเราหลับตา We met at the usual spot เราเจอกันในที่เดิมๆที่ไหนล่ะแล้วกูต้องกดอะไรอ่ะ I was having a coffee ผมกำลังนั่งดื่มกาแฟที่โต๊ะประจำที่ผมนั่งโต๊ะประจำที่ผมนั่งโต๊ะนี้แล้วกันหรือโต๊ะนี้โต๊ะนี้แล้วกันโต๊ะไหนของมึงแป๊บนึงอ๋อเลื่อนได้อ๋อเกมนี้กลไกคือการเลื่อนและลากนะครับส่วนใหญ่นั่งพูดคุยใช่ผมก็นั่งจองโต๊ะของผมไปเรื่อยๆ I was stressed out ก็เครียดอ่ะนะโอเคจ้ะก็เริ่มทำการจัดของนะครับผมของทุกอย่างมาอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องแบบนี้โอเค I took a sip อ่าฮะจิบจิบใช่ไหมซิปที่แปลว่าจิบใช่ไหมโอเค They served me my donut เขาก็เสิร์ฟโดนัทมาให้ผมแล้วผมก็กินมันงับ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 โอเคครับ Another 5 minutes passed แล้วเวลาก็ผ่านไป5นาที Finally she arrivedShe looked tired, but beautiful as ever. เจ้คนนี้ใช่ที่อยู่ใน Cube Escape ป่ะเจ้นี่โจทย์นะโจทย์ตั้งแต่เราเริ่ม Cube Escape อันแรกสุดเลยนะเจอโจทย์ว่ะเกี่ยวกันไหมอ่ะมันอาจมันเป็นจักรวาลคู่ขนานหรือจักรวาลเดียวกันผมลืมชื่อเจ้ไปแล้วครับชื่อลินดาป่ะหรือมาธาในที่สุดเธอก็มาถึงสักทีเธอดูเหนื่อยนะแต่ยังคงงดงามเหมือนเดิม She pulled her chairJust a little bit เธอลากเก้าอี้เข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นเล็กน้อยปุ๊บไม่น้อยนะนั่น She looked away เธอเหม่อลอยไม่ใช่สัญญาณที่ดีเท่าไหร่เหม่อลอยหรือมองไปทางอื่นอ๋อ look away หมายถึงมองไปทางอื่นแล้วเบี่ยงสายตาเบี่ยงสายตา I don't think we should ฉันไม่คิดว่าเราควรที่จะมาเจอกันอีกแล้วฉันตัดสินใจว่าจะไปที่อื่นสักพัก I didn't know what to sayผมไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีผมก็แค่จิบปีกจิบ I tried to touch her hand ผมพยายามจับมือเธอแต่เธอดึงมือหนีออกไปชิบหายดราม่า And then she was gone และแล้วเธอก็ไป I didn't know what to feel ผมไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงดีผมก็แค่อีกจิบ อะแก้วแตกสงสัยดูดแรงไปหน่อยมันมีกี่วันอะโอเคครับผมรู้แล้วว่ามันเป็นเรื่องราวของความทรงจำนะครับผมไม่ได้เกี่ยวกับทะเลสาบสีเลือดหรือว่าลูกบาศก์สีดำมันคือความทรงจำของบุคคลนะครับผมโอเคโรเบิร์ตฮิลล์นะครับผมคนนี้คนเดิมเพิ่มเติมคือตารางเวลาเปลี่ยนไปไหมผมจะเริ่มเล่นได้ไวขึ้นนะครับผมเข้าใจหลักการละเพราะฉะนั้นเพื่อทวนความจำนะครับเราจะต้องมั่นใจว่าตารางเวลาทุกอย่างนั้นคือวันที่15เดือน8 1972สถานะง่วงนอนนะครับผมลุกขึ้นกินอาหารเช้าดูแลตัวเองเช็คอัพนะครับผมเรื่องความทรงจำฝึกฝนความทรงจำกินอาหารเย็นนะครับผมพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็นอนโอเคครับพูดถึงมีกล่องหนึ่งกล่องเข้ามาผมไม่ทันเห็นจากโรงงานจอนสันอาหารนกถูกปิดผนึกเอาไว้ก็เอามือแกะสิลูกอาจจะต้องเอ็งเงาดำนวลมาอีกแล้วเหรอมึงจะตามมาทุกเกมไม่ได้นะอ๋ออันนี้เป็นคนนะครับผมเดินได้พุงใหญ่ๆเฮ้ยข้างนอกนั่นใครไม่รู้นะครับผมเพราะฉะนั้นเอาตามโปรแกรมมันก่อนถ้าผมหัวขบถโดยที่ไม่เล่นตามโปรแกรมมันจะเป็นยังไงวะวันนี้วันที่15นะครับผมต้องเล่นไปเพื่อไปถึงวันที่20ก็คือชึบๆๆๆไปอ่ะโอเคลองดูครับไม่เสียหายอันดับแรกสุดก็ อันนี้ยังไม่มีรหัสเหมือนเดิมนะครับbreakfast ครับอาหารเช้าวันนี้จะเป็นอะไรครับถ้าผมเติมน้ำตาลอ
ผมสะเก็ดออกมาได้หลายเม็ดอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้ผมจะเติมเข้าไปยังไงดีโอเคผมสามารถหยิบน้ำตาลเติมเข้าไปได้ไหมไม่ได้แต่วันนี้เหมือนเมื่อวานอาหารไม่มีสีป่ะเหมือนวันนี้อาหารมีสีนะครับโอเคชอบโดนัทดีมากต่อไปล้างหน้าแปรงฟันครับโอเคปึ๊บปึ๊บเช็ดหน้าน้ำไม่อาบอากาศบ้านมันหนาวต้องเข้าใจโอเคต่อไปไปกดทิ้งโอ้โห what a shit จริงจังไหลลงไปละปะต้องพยายามเข้าใจรูทีนของมันให้ได้นะครับจะได้ไม่ต้องเดินมาเช็คบ่อยๆต่อไปคือเช็คอัพปึ๊บโอเคครับวันนี้ผมเจอคำถามอะไรผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอ๊ะใช่ป่วยตกใจต้องดอก2และดอกแรกไม่มาสวัสดีครับคุณป้าสวัสดีตอนเช้านะคุณโรเบิร์ตหลับฝันดีไหมได้เวลาตรวจเช็คแล้วนะคุณอายุเท่าไหร่ปั๊บนะครับผมต้องพยายามดูจากข้อมูลที่มีทั้งหมดแล้วมาหักล้างกับวันเวลาที่เป็นจริงโอเคครับเราคือโรเบิร์ตนะครับผมเกิด1931นะครับ1931ส่วนวันเวลาปัจจุบันคือ1972นะครับเอามาหักลบกันไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาเอา1972หักลบด้วย1931นะครับผมอายุ41นะครับผมป่ะไม่มีปัญหาครับอายุ41ขอบคุณครับต่อไป What was your favorite cafe ร้านกาแฟที่คุณชอบอ้ายเมื่อกี้ลืมเห็นใช่ครับร้านที่เราไปนั่งกินว่าแล้วมันต้องการให้ผมสังเกตสักอย่างผมต้องดูครับผมไม่อย่างนั้นผมต้อง stopแล้วก็ไปหาข้อมูลในไฟล์ที่กูบันทึกไม่ใช่เรื่องใหญ่เราไม่ได้โกงหาข้อมูลในเน็ตนะครับงั้นก็แล้วแต่เดี๋ยวผมลองดูก่อนซิว่ามันมีข้อมูลสักอย่างที่หลบซ่อนอยู่สักที่ไหมอ่ะซองกาแฟซองน้ำตาลไม่ได้บอกเหรออ๋อโอเนสนะครับผมลังของนกฮูกมันก็พยายามใส่นะครับอินเตอร์เอ็กหรือกิมมิกนะครับผมสะท้อนออกมานกฮูกก็มิสเตอร์โอนะครับผม O W L N S นะครับผมฮะ O W L N E S T O N S นะครับผมปะต่อไปคุณทำงานที่ไหนคุณทำงานที่จอห์นสันนะครับผม J O H NSON Johnson's ขัด S อีกตัวป่ะมันต้องใช้ S อีกตัวป่ะอ๋อต้องเป็น double S อ๋อโอเคเข้าใจละอ๋อโอเคครับ J O H N S S O N ต่อไป What would you like for dinner คุณชอบอาหารเย็นอะไรชอบพิซซ่าชอบของทอดหรือว่าชอบซุปพิซซ่าก็ดีนะหนักดีกินแล้วก็ไปนอนกดไหลย้อนอย่างนี้พิซซ่าแล้วกัน ขอบคุณนะโรเบิร์ตแสดงว่าอยากให้อยากรับอาหารละเย็นนี้สินะคุณกำลังพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นขอบคุณจ้ะมันจะเริ่มให้เราสังเกตของหลายสิ่งหลายอย่างมากขึ้นนะครับต่อไปเริ่มฝึกฝนตรงนี้ผมว่ามันต้องมีสักอย่างครับที่เล่นกับเราอยากเทสไหมก็ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคุณเห็นอะไรคุณเห็นวงกลม5วงและอีกวงหนึ่งขาดไปเออร์เรอร์อ๋อเลือกได้ตอบถูกช้อยนี้ไม่ใช่ช้อยถามตอบธรรมดาครับแต่เป็นการเลือกหาสิ่งที่แตกต่างซึ่งเจ้านี่เป็นสี่เหลี่ยมที่สั้นที่สุดครับนอกนั้นเขายาวๆครับโอเคครับอ่ะดีที่ช้อยมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับกำลังคิดว่าเราจะรับมือมันยังไงมันเล่นเปลี่ยนไปซะละสิ่งที่แตกต่างไปจากพวกอย่างนั้นเหรอเจ้านี่ไม่มีจุดเจ้านี่มีจุดเจ้านี่ไม่มีจุดเจ้านี่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 ดูสั้นสุดโอเคเจ้านี่มันคือภาพของสิ่งเมื่อวานที่ผมเจอหรือเปล่าสิ่งที่แตกต่างนะครับทุกชิ้นจะมีลักษณะเป็นวงกลมยกเว้นชิ้นนี้ที่เข้ามุม
หน้าตาเหมือนนกแต่มีเจ้านี่ครับที่คนอื่นจะมีประมาณ2ขาครับเจ้านี่มีขาเดียวเล่นไหวดีฮะผมก็เล่นผมไปยาวๆแล้วกันถ้าไม่มีอะไรก็อัดไปยาวๆมึงใครเนี่ยหุยซาวแดอาชีพเป็นปลดล็อกนะครับผมวันที่2แสดงว่าวันแรกมีประเด็นครับแต่ว่าผมไม่ได้สังเกตครับมันเลยไม่ปลดล็อกอาชีพเป็นเดย์วันให้โอเคต้องมาสังเกตมากกว่านี้ครับจะไม่พลาดต่อไปอาหารเย็นครับโอ้ยสะอึกทั้งสะอึกทั้งเลอในเวลาเดียวกันโอ้ได้พิซซ่าครับง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 ับแล้วนายก็อย่าลืมกินอย่าลดกรดนะไม่งั้นนายจะมานอนอืดเหมือนเราสภาพตอนเจอพิซซ่าขอบชีสไปโอ้โหนอนอืดไงก็แล้วแต่ถึงเวลานอนใช่ไหมรีครีเอชันพักผ่อนหย่อนใจนะครับโอ้ความรู้ใหม่นะครับเนี่ยเราก็โอ้โหไปสร้างใหม่อะไรซะแปลซะตรงตัวรอบนี้เล่นปิงปองโอ้โหต้องเดาะด้วยต้องพยายามประคองเลี้ยงว่าแต่ระบบเกมภาคนี้มันดูหลุดโผจากความเป็นคิวบ์กับลัสตี้นะครับคิวบ์จะจับเราอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแล้วหมุนไปหมุนมาส่วนลัสตี้จะเหมือนกับให้เราอยู่ในสถานที่หนึ่งที่มูฟไปมูฟมาได้อันนี้ไม่เชิงหนักไปทางพัซเซิลนะครับผมยังไม่เจอพัซเซิลเท่าไหร่เลยมันเบาบางมากๆครับจนจะเรียกว่าพัซเซิลยังยากเลยได้เวลานอนครับใครต้องดูว่าคืนนี้ผมจะเจออะไรถ้าเกิดผมบัสมารอบหนึ่งนางพยาบาลจะมาหาผมไหมแต่ผมยังไม่อยากอยู่จากรูทีนไปนะครับตอนนี้ตลอดสักหน่อยก็ไม่เสียหายเอาเฮ้ยตามนั้นนอนครับอยากรู้ว่าคืนนี้เจออะไรอาหารนกโอเคครับ I was driving to work ผมกำลังขับรถไปทำงาน I turned off the radio ผมปิดวิทยุดนตรีทำให้ผมนึกถึงเธอ I had to stay focused on the road ผมต้องพยายามโฟกัสหรือว่ามีสมาธิบนถนนมันให้เราเลี้ยวซ้ายเหรออ๋อโอเค I stopped for a red light ผมหยุดตอนติดไฟแดงมีขอทานเดินมาที่รถผมเลื่อนกระจกลง I gave her a coin. ผมให้เหรียญกับเธอ The light turned green. แล้วไฟก็กลายเป็นสีเขียว It was already late. I had to hurry. มันเริ่มสายแล้วผมต้องรีบไปมันให้เราเลี้ยวใช่ไหมเว้ยตกใจโอเคเอาผมสามารถที่จะผ่อนสปีดลดลงได้ใช่ไหมมีป้ายต้องไปตามป้ายเว้ยโอเคครับมันต้องไปทางไหนต่อมันไม่ได้สอนผมด้วยซิว่าผมต้องไปทางไหนผมกำลังขับรถเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมฮึบโอเคโอเคโอเคมึงจะเลี้ยวทำไมเราไม่ได้เป็นคนเลี้ยวนะเขาเลี้ยวให้ผมเอ้าเลี้ยวเองด้วยอ๋อมันอ๋อผมไม่ต้องคลิกผมแค่ชี้เมาส์มันก็ไปให้ผมแล้วอ๋อโอเคผมต้องอยู่ตรงกลางอ๋อโรงงานอาหารนกนะครับผมจอห์นสัน Black smoke rose from the chimneys ควันสีดำออกมาจากป่องควันจ้ะไงต่อจ๊ะอ๋อต้องลากลอยขึ้นไป I walked up to the front door ผมเดินไปที่ประตูหน้าจึ๊บโอเค The doors were locked ประตูนั้นล็อกอยู่จ้ะI entered the code. ผมใส่รหัส3461 You are late. คุณมาสายผมเข้ามาข้างในซะใครมันจะเขียนรหัสไว้หน้าประตูผมเปิดประตูจอห์นสันอาหารนกนะครับผมโรงงานMy boss tightened his tie. หัวหน้าผมรัดเน็กไทให้แน่นHill, you are late. Hill, to your station. แกมาสายไปประจำการไปโอเคโอเคแล้วผมประจำการที่เบอร์ไหนเบอร์3ป่ะไม่ใช่เบอร์3เบอร์3ดิถ้าไม่ใช่เบอร์3จะเบอร์ไหนอ่ะครับนะครับ
มันไม่ได้บอกให้ผมประจำการเบอร์ไหนด้วยสิหรือผมไม่ได้สังเกตก็ไม่รู้สเตชันของเราอย่างนั้นเหรออ๋อหลักการคือกดปุ่มเพื่อแยกของเหรออ๋อโอเคครับอะไรใส่อะไรแล้วเลขขึ้นก็ใส่อันนั้นแหละอ๋อโอเคอันนี้คือข้าวโพดอันนี้คือมันฝรั่งส่วนอันนี้คือแป้งข้าวโพดมันฝรั่งแป้งข้าวโพดอ้าวผิดอีกแล้วหอยหลอดข้าวโพดมันฝรั่งไม่ใช่ข้าวโพดอยู่ล่างมันฝรั่งอยู่บนมันฝรั่งแป้งข้าวโพดมันฝรั่งแป้งข้าวโพดโอเคต้องจำอย่างนี้กูจะไม่ยุ่งกับมึงโอเคต่อไปยังสถานีที่2ครับวงกลมอ๋อโอเคเข้าใจละปุ๊บอย่างนี้โอเคครับเข้าใจไม่ยากมากอันนี้เป็นผสมกันแบบนี้โอเคไม่ยากมากครับต่อไปสี่เหลี่ยมผสมวงกลมครับคนดูมาน่าจะพอจะเข้าใจสิ่งที่ผมทำจนไม่ต้องอธิบายมากนะครับต่อไปสเตชันที่3อย่ากดปุ่มอายอย่านะอย่ามีปุ่มถอยไหมป้าน่ะน่าจะวางปุ่มสีแดงแล้วเขียนว่าห้ามกดอย่างนี้ไม่ได้มีปุ่มถอยไหมมีปุ่มถอยไหมไม่มีเหรอในบังคับให้เราเข้าอีเวนต์นี้สินะก็ได้ผมไม่ได้เป็นคนทำนะครับคือเกมมันบังคับความรู้สึกสบายใจนี่คืออะไรเนี่ยก็แล้วแต่ปะยังไงต่อเนี่ยตีจ้าหัวหน้าทักทายหัวหน้าได้ไหมอ่ะ My boss pulled his helmet down หัวหน้าผมดึงหมวกลงพูเฮลเมตดาวก็ต้องยกสูงขึ้นเหรอ You are fired แกถูกไล่ออกไปเก็บของของแกไปเก็บของของแกไปเก็บของจอนสันอาหารนกโอเคหมวกรูปเก็บมีรูปเราจอนสันอาหารนกกับร้านคาเฟ่โอเนสโอเคครับครบถ้วนแล้วเก็บของออกไปครับแล้วเรามาเข้ามาในโปรแกรมนี้ได้ยังไงอะวันที่3ครับต้องเล่น6วันเลยเหรอไม่เป็นไรผมไม่รีบวันนี้ว่างครับปุ๊บโอเคครับตารางวันนี้ยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับเป็นวันที่16แทนละสถานะอินซีเคียวเหรออินซีเคียวแปลว่าไม่ปลอดภัยป่ะว่าซีเคียวหมายถึงนั่นอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการแปลให้ผิดพลาด นะครับผมอินซีเคียวแปลว่าไม่ปลอดภัยโอเคครับสถานะไม่ปลอดภัยทำไมถึงไม่ปลอดภัยล่ะจ๊ะมีควันนะครับผมไม่รู้คืออะไรครับแต่นกก็ยังอยู่ที่เดิมแล้วก็ไปซะแล้วโอเคต่อไปนะครับผมจอสันอาหารนกยังเหมือนเดิมนะครับไม่มีวัสดุอะไรที่ผมจะมากรีดมันได้เลยมีหนูสีดำตัวหนึ่งไล่ออกไปวิ่งหนีไปตรงนี้เดี๋ยวตามไปดูครับไม่อยากกินโดนัทเหรอหนูไปไหนหนูวิ่งมาทางบ่อน้ำตรงนี้มีที่กนหนวดด้วยครับหนูวิ่งไปที่คอมพิวเตอร์โอเควันละกนหนวดหน่อยแล้วกันโอเคแปรงฟันก่อนไม่กล้ากินนะครับเจอหนูมันไอ้นี่อยู่โอเควันนี้ก็ยังเหลืองเหมือนเดิมหนูมาที่ตรงนี้อย่างนั้นเหรอหนูวิ่งไปที่ตู้นี้ตู้นี้ผมยังคงไม่รู้รหัส4ตัวนะครับยังไม่เจอคำใบ้และทุกๆอย่างก็ยังไม่ได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่ผมเจอเท่าไหร่ไล่หนูก่อนแล้วกันหนูไปที่โต๊ะกินข้าวตายพอดูนัดเหรอ
หนูกินโดนัทแล้วหนูตายครับแม่งแล้วครับทุกคนเข้าสู่รูทีนต่อไปครับโอเคเช็คหน่อยสิยังเหมือนเดิมนะครับต่อไปสถานะเช็คอัพนะครับมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ล่าสุดนะครับผมคือบริษัทจอร์สันอาหารนกปะโอ้รอบนี้มาไวสวัสดีนะโรเบิร์ตหวังว่าคุณจะหลับสบายดีคุณรู้สึกยังไงบ้างหรอวันนี้ก็โอเคนะอาหารนกมีส่วนประกอบอะไรบ้างเป็นส่วนประกอบหลักมีโปเตโต้มีคอนแล้วก็แป้งปะ The bird food main ingredient เหรออาหารหลักของอาหารนกเหรอผมไม่แน่ใจว่าไอ้แพ็กเกจตรงกลางสีฟ้าๆขาวๆมันคืออะไรอะแป้งมันสำปะหลังปะผมต้องเช็คก่อนนะครับว่ามันมีอะไรที่ผมลอกได้แล้วครับเจ้าสิ่งนั่นแหละที่ผมต้องการโอเคครับน่าจะเป็นคานารีกลาสนะครับผมเพราะว่ามันมีเวนวักครับมันมีเมสมีซันฟลาวเวอร์มีลาพาเรปซีดแล้วก็แคเนรี่กราสไม่รู้จักนะครับผม3อย่างซันฟลาวเวอร์รู้จักครับแต่ว่าที่เหลือไม่รู้ครับเดี๋ยวค่อยไปหาข้อมูลเอาฉีกซองไม่ได้เอ้ามีเมล็ดออกมาด้วยโอเคครับเท่ากับว่าเป็นแคเนรี่กราสโอเคครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับผมเมื่อกี้สะกดว่ายังไงอ่ะผมไม่รู้จักนะครับผมคานารีแล้วก็ grass สะกดผิดมันต้องเป็น g โอเคต่อไปครับคุณทำงานที่ไหน where is your work located สถานที่ที่คุณทำงานนะครับเป็นพิกัดเลยเพราะฉันต้องดูจากจากไหนวะปั๊บนะครับผมแผนที่ที่เราอยู่เนี่ยนะพิกัดมันเป็นเลขกี่ตัวหลายตัวเลยทีเดียวเชียวโอเคไม่เป็นไรครับหาก่อนนะจอห์นสันอาหารนกโอเคแล้วก็เจ้านี่น่าจะเป็นเพจเจอร์โอเคครับเล่นสัญญาณสักอย่างฮิวนายมาสายอีกแล้วฮิวนายมาสายอีกแล้วเหรอเงียบเงียบยูคอสเอมเมอร์เจนซี่ชัตดาวน์โค้ด827เหรอYour file เป็นคำพูดนะครับผมของหัวหน้าพูดว่าเราทำผิดนะครับผมกดนะครับผมโค้ด827จึงถูกไล่ออกเพราะไปกดปุ่มแต่สถานที่ที่เราทำงานเนี่ยสิแต่ผมลองเช็คนิดนึงนะครับผมว่าในใบนะมันคือที่ไหน ON อันนี้นี่คืออะไรครับเป็น Owners หรือเปล่าเป็นร้านคาเฟ่ใช่ไหมเพราะอย่างนั้นเนี่ยนะนี่ครับเจอละโอเคที่ Lake Street นะครับผมเลขที่30มีป่องควัน3อันครับโอเค Lake Streetต้องชื่อว่า30นะครับผมเลก ST Street โอเคแล้วที่อยู่ของ Ones คืออะไรโอเคครับก็คือ OW เมื่อกี้นี้เกือบใส่ผิดละ Ones นะครับผมอยู่เยื้องมาทางบนซ้ายก็คือเลขที่16นะครับผมถนนปาร์คเหรอปาร์คโรดหรือไม่ก็เมนสตรีทหรือฮิลสตรีทต้องเรียกถนนเส้นตัดทางขวางละมั้งว่าปาร์คโรดโอเคเลขที่เท่าไหร่นะ16ปาร์คโรดโอเคครับเลขที่16 16 P A R K แล้วก็ R D What is the emergency code เมื่อกี้คือโค้ดที่หัวหน้าบอกก็โค้ดนะครับผมฉุกเฉินก็คือ827โอเคครับ827อยากจะกินอะไรดีเย็นนี้กินปลากินเบอร์เกอร์กินฟรายเมื่อวานกินเบอร์เกอร์เมื่อวานกินพิซซ่าไปแล้วครับวันนี้เปลี่ยนเป็นกินปลาแล้วกัน
โอเคดีใจที่ได้เจอคุณอีกอะไรนะอ่านไม่ทันฉันจะจับฉันจะจับตาดูคุณไว้โอเคนะครับผมปะเล่นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่รีบไงก็แล้วแต่ต่อไปคือ memory training นะครับสถานะไม่ปลอดภัยครับแต่โดนัทที่หนูตายกินแล้วตายวันนี้ต้องกินยาหรือยังอ่ะผมจำไม่ได้ผมหยิบยาเข้าปากหรือเปล่าหรือหนูมันมากินยาแต่ผมไม่รู้ตัวนี่ก็แล้วแต่ครับสถานะของวันนี้มีอะไรแตกต่างจากเดิมไหมผมเมื่อสังเกตเห็นว่าต้นไม้ตรงขวาล่างมีต้นเหมือนต้นบอนไซเล็กๆอยู่ด้วยมีหนอนกระดึบเข้าไปและมีกระดาษเล็กๆเขียนว่า The White Door Mental Health and Fishing Mental Health and Fishing เหรอมันอยู่ในเครือเดียวมีลักษณะคล้ายๆกับ Lusty Lake นะครับ Lusty Lake ก็เป็น Mental Health and Fishing เหมือนกันแสดงว่าสถานที่คล้ายกับ Lusty Lake เนี่ยมีอยู่หลายๆที่อย่างนั้นเหรอแค่ที่นี่เป็นชื่อ The White Door โอเคครับแต่หนอนตัวนั้นผมไม่รู้ไปอยู่ไหนนะครับผมไม่สามารถถอนอะไรออกมาได้ที่นี่คือ The White Door ครับโอเคงั้นเข้าสู่คอมพิวเตอร์โปรแกรมกันต่อมีสักอย่างเล็กๆครับอยู่ตรงนี้ด้วยหนอนแสดงว่าหนอนมันจะหนีไปหลายๆที่ครับแค่เราต้องเช็คว่าหนอนไปไหนมาบ้างหนอนมันจะมูฟไปเรื่อยๆครับตรงนี้โอเคอาจจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า achievement ก็ได้นะครับสถานที่ที่เรายังไม่เจอหนอนอะกลายเป็นผีเสื้อแล้วครับวันที่3ปลดล็อกอ๋ออาชีพเมนต์แต่ละวันจะไม่เหมือนกันนะครับวันที่3จะเป็นแบบนี้เหมือนถ้าเราสังเกตอ่ะคลิกโน่นคลิกนี่ไปเรื่อยๆจะมีโอกาสที่จะปลดล็อกอาชีพเมนต์โอเคดีไปครับถ้างั้นผมเข้าสู่คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่อวันนี้อยากเริ่มเทสไหมแน่นอนสิไม่มีปัญหาได้เลยต่อไปเป็นอะไรวะน่าจะเป็นเกมผ่านประตูนะครับแล้วน่าจะเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ต้องออกไปหาประตูได้ไม่ใช่เหรอคืออะไรผมยังไม่เข้าใจพัซเซิลนะครับตอนนี้มันสามารถออกมานอกกรอบได้โอเคไม่สิเนี่ยคือห้องของเราครับนี่คือประตูนี่คือสวิตช์นี่คือไฟนี่คือนาฬิกาแล้วก็ชาร์จนี่คือโต๊ะนี่คือโต๊ะดินเนอร์อะไรคือสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาหน้าต่างคือสิ่งที่หายไปโอเคครับโอเคเข้าใจแล้วครับผมสิ่งที่หายไปอีกก็คือโต๊ะกลางห้องโอเคกว่าจะเข้าใจพัซเซิลนะครับโอเคครับถ้างี้ไม่ยากละต่อไปเจ้าสิ่งนี้คือของขนาดเล็กครับซึ่งมันคือต้นไม้ที่มุมขวาล่างโอเคต่อไปเจ้านี่คือโต๊ะที่เรากำลังยืนอยู่อ่านคอมพิวเตอร์อยู่ต่อไปเจ้านี่คือประตูโอเคครับต้องการคืนนี้คืนที่17คืนที่18คืนที่19คืนที่20หรือจะแบ่งเป็น2ช่วงดีวะแบ่งเป็นช่วงหน้ากับช่วงหลังโอเคครับเดี๋ยวผมลองผ่านคืนนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันละกันตรงนี้มีอาหารมาเสิร์ฟมีปลากินตากินตรงนี้กินตรงนี้กินตรงนี้กินแล้วก็กินยาโอเคสดดีต่อไปน่าจะเป็นเวลานี่ครับพักผ่อนหย่อนใจอย่างนั้นสินะโดมิโน่เหรอโดมิโน่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะเข้าใจถูกไหมนะโดมิโน่คือการต่อนะครับผมค่าที่มันกำหนดมาแล้วก็ต่อกันไปเรื่อยๆเพื่อให้มันต่อตามรูปได้เพราะฉะนั้นผมจะเริ่มจากของที่มันมีก่อนหรือทรงที่มันบังคับก่อนก็คือทรง6มีทรง6นี้แล้วก็ต้องต่อด้วยค่า6ที่เป็นแนวขวางแบบนี้แล้วก็ต่อด้วยค่าต้องให้2แกนนี้มันโอเคกันก่อนใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นครับถ้างั้นต่อไปผมต้องหา2ที่เป็นแนวขวางก็คือแบบนี้โอเคครับแล้วก็ต่อ2แบบนี้
โอเคแล้วก็ต่อด้วย4ที่เป็นแนวตั้ง4ที่เป็นแนวตั้งคืออันนี้ต่อด้วย1ที่เป็นแนวขวางต่อด้วย2ที่เป็นแนวตั้งซึ่ง2ที่เป็นแนวตั้งนั้นไม่มี2ที่เป็นแนวตั้งนั้นไม่มีอ๋อผมเข้าใจละผมเอานี่เกินไปล็อกหนึ่งมันต้องเป็นแบบนี้แล้วก็ต้องเป็น2ที่เป็นแนวนอนแล้วต้องเป็น5ที่เป็นแนวตั้งแล้วก็ตามด้วยมันไม่เหลือเลขแนวตั้งฮะอัน2แนวตั้งเอาไปใช้ตรงไหนแล้วไม่ใช่อ่ะงั้นล่ะด้านบนมัน complete ไปแล้วนะสิ่งที่ยังเหลืออยู่มี4ตัวครับเดี๋ยวรีเซ็ตก่อนนะครับเผื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นโอเคครับเริ่มคิดใหม่อีกรอบนึงนะครับกฎการเล่นโดมิโนผมไม่ค่อยแม่นนะครับว่ามันต้องเริ่มจากหางมาที่หัวเริ่มจากหัวไปที่หางแต่ผมว่าถ้าเกิดจะแก้โจทย์แล้วก็ต้องแก้จากหัวที่มันกำหนดมาให้ก่อนมันจะได้มีทิศทางแล้วก็เวย์พอยต์เพราะฉะนั้นผมจะลองใหม่โดยการเอา4ใส่นี่เข้าไปแบบนี้เหรอแล้วก็หาที่มันเป็นทรงตั้งแบบ52คือแบบนี้อ๋อแล้วก็จะเหลือ63แล้วก็จะเหลือ35แล้วก็จะเหลือ52แล้วจะเหลือ22โอเคครับไม่ถนัดเลยปริศนาแบบนี้โอเคครบถ้วนครับต่อไปเข้าสู่คืนของวันที่3กันครับไปครับลองดูไม่เสียหายอู้ใช้เวลาเล่นเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เฉพาะ3วันผมใช้เวลาเล่นไป51นาทีครับน่าจะเบรกสักประมาณสักชั่วโมงนึงแล้วผมหันก็ได้ครับไม่อย่างนั้นผมต้องมั่ว2ชั่วโมงเลยเดี๋ยวไปหาน้ำดื่มอะไรให้มันชื่นใจแล้วค่อยมาเล่นต่อนะครับไงก็แล้วแต่ผมเช็คนิดนึงครับว่าตอนนี้เวลาที่ต้องนอนมีอีเวนต์อะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่มีนะครับนาฬิกาถูกต้องหมดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันนี้มีเท่านี้ไปครับคืนนี้ว่ากันโอเคนอนใช่ครับลอร่าลอร่านี่เองผมตื่นตอนสายอีกแล้ว I had no reason to get up ผมไม่มีเหตุผลที่ต้องลุกขึ้นมาเลยโอ้โหสภาพ I was watching TV ผมก็นอนดูทีวีของผมไปเรื่อยจ้ะพัซเซิลอีกแล้วเหรอโอเคจอสันอาหารนกครับข่าวผู้หญิงถูกพบว่าตายยังไม่เจอร่องรอยของฆาตกรมันจะเป็นเรื่องราวที่เราไปเจอเรื่องลอร่าถูกกรีดคอหรือเปล่านะปิ้งป่องปิ้งป่องชิบหายแล้วโอ้ยจักรวาลเดียวกันผู้หญิงคนนี้ตื่นได้แล้วบ๊อบคุณต้องตื่นบ๊อบไหนวะอ๋อฝรั่งนะครับผมคนชื่อโรเบิร์ตจะมีชื่อย่อว่าบ๊อบนะครับเขาเรียกว่าเป็นชื่อเล่นฝรั่งจะเรียกคนชื่อโรเบิร์ตว่าบ๊อบโอเคเราโดนทดลองเหรอยังไงอะดึงสายออกได้ไหมเอาผ้าออกมากกว่านี้ไม่ได้ผมไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับแสดงว่าผมต้องหลับอีกรอบนึงอย่างนั้นเหรอผมกำลังโดนทดลองบางอย่างครับแต่ผมสามารถจิ้มให้ทุกคนเดินเพื่อค่าความดันมันจะเพิ่มขึ้นจนถึงที่สุดแล้วเขาก็เลื่อนผ้ามาให้ผมหลับต่อเหรอโอเคครับเจ้านี่นี่คือเหล่าคนหัวสัตว์ที่ดื่มน้ำส้มและไวน์องุ่น
น่าจะพูดถึง Rusty Rake Hotel นะครับผมเหล่าคนหัวสัตว์แล้วก็วายองุ่นโอเคข่าวด่วนเจอผู้หญิงถูกฆ่าตายยังไม่เจอฆาตกรนี่คือภาพจาก Cube Escape นะครับ She died. เธอตายงั้นเหรอเรื่องอะไรต่อ What happened to her? เกิดอะไรขึ้นกับเธอกันน้ำตาไหลน้ำตาไหลครับบึ้ขอฟังเสียงหน่อยสิ Hello Mr. Hill สวัสดีคุณฮิลเปิดประตูหน่อยจะเปิดทำหอยแล้วตอบมาอยากรู้มากกว่านี้ไม่ได้ด้วยอ่ะเปิดบึ้ขอบคุณนะก็จิ้มแล้วไงใครอ่ะทำไมใส่เสื้อต้นบอนไซด้วยมีไฝด้วย Good afternoon Mr. Hill สวัสดีตอนบ่ายนะคุณฮิล Condolences for your loss Please accept our gift น่าจะเป็น condolence น่าจะหมายถึงของปลอบใจนะครับผมหรือว่าสำหรับความสูญเสียนะครับคำนี้ผมไม่เคยเจอแต่ผมพอเข้าใจบริบทของมันแหละเป็นของแสดงความเสียใจนะขอแสดงความเสียใจด้วยโปรดรับของขวัญของเราไป The leaves were movingใบไม้มันสั่นไหว Thank you ขอบคุณนะ Do you mind filling out this questionnaire พอจะว่างตอบคำถามอะไรหน่อยไหมคุณรู้สึกว่าชีวิตคุณสมบูรณ์ดีขนาดไหนแย่มากสมบูรณ์สุดๆในความรู้สึกผมของเราแฟนทิ้งแฟนตายโดนไล่ออกจากงานเนกาทีฟคุณรู้สึกยังไงในความฝันของคุณในความฝันของคุณเหรอเรื่องเนี้ยคืออดีตที่เรานอนอยู่อ่ะคือปัจจุบันเหรอก็ไม่ถึงกับแย่มากแต่ก็ไม่ถึงกับแย่สุดคุณชอบตกปลาไหมไม่รู้ว่าส่วนตัวไม่เฉยๆอ่ะว้าวตอบเพย์เซฟมากเลยขอบคุณนะ Please take my card. รับนามบัตรฉันไปเถอะเกิดคุณต้องการความช่วยเหลือโทรได้ตลอด The White Door สถานบำบัดสุขภาพจิตและตกปลาวันที่4กับเวลาที่อัดมาเป็นเวลา57นาทีโอเคโอเคครับทุกคนและนี่คือ The White Door ผมว่าผมคงจะเบรกนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาอัดต่อจะแบ่งเป็น2พาร์ทหรือว่าผมอาจจะทำทีเดียวยาวเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนตัดต่อผมมาดูอีกทีนึงไงก็แล้วแต่ถ้าต้องหั่นกันก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับทุกคนผมจะต้องแบบนี่หน่อยไหมไม่นะทุกคนผมยังไม่อยากตายไม่ชิบหายเพลงดับไงก็แล้วแต่นะครับทุกคนเจอกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับเกิดใครจะพูดถึงพี่ฟานโบพี่เกมโน้ตที่พี่เกมนี้ตอนนี้คือส่วนตัวของผมค่อนข้างยุ่งมากๆนะครับและบางทีการจะไปกลับไปเล่นอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้สมาธิแล้วก็ความรู้สึกในการอยากเล่นนะครับเพื่อเล่นต่อแต่เกิดแบบเราทำงานยุ่งกลับไปดูแล้วแบบเฮ้ยยังไม่ใช่ตอนนี้ว่ะก็ประมาณนั้นนะครับตอนนี้ผมอยากเล่นเกมนี้ขอเกมนี้ก่อนละกันขอบคุณที่ยังคงรอคอยกันแล้วก็นั่งดูจนจบและเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันที่4-5-6นะครับผมก็คือสถานะนะครับผมตอนนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววะแป๊บนะครับเฮ้ยมันเคยมีอันนี้เหรอมันเคยมีอันแป๊บนึงนะครับปฏิทินนี่อันไหนโอเคครับวันนี้คือวันที่17 18 19 20นะครับผมอีกนิดเดียวแล้วครับผมเจอกันใหม่ครับเจอกันเดี๋ยวผมไปพักแล้วเดี๋ยวมาอัดต่อสวัสดีครับผมบ๊ายบายเจอกัน